This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โดยทั่วไปครอบครัวเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าลูกจะเติบโตแค่ไหนก็ตามหรือเปลี่ยนสถานะไปกี่หนเช่นแต่งงานแล้วยาแล้วแต่งงานเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกับพ่อแม่เพราะนั้นบางคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตคู่ของลูกเพราะนั้นก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่อยากปล่อยมือจากชีวิตลูกแล้วก็แม้ว่าลูกจะเติบโตไปแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่อยากปล่อยมือแล้วก็ยังมีอีกเยอะทีเดียวที่สาเหตุหลักเนี่ยนะคะมันก็เลยมาจากบุคลิกภาพและปมปัญหาในชีวิตของพ่อแม่เองหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพ่อแม่ลูกในปัจจุบันก็ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันถึงในเรื่องหัวข้อนี้นะคะน่าจะตรงใจสำหรับในบางครอบครัวบางคู่ด้วยนะคะว่าทำไมครอบครัวของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะมีผลต่อชีวิตคู่ของเรานะในรูปแบบอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะต้องมาเกี่ยวอะไรกับในชีวิตของความมีคู่ของเราบางคนเขาก็เลยบอกว่าแต่งงานแล้วออกไปอยู่คนเดียวไปสร้างครอบครัวเองดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องของครอบครัวเนาะเราก็กว่าจะมาได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันมีชีวิตคู่มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็ปรากฏว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมามีส่วนเกี่ยวคือถ้าในเชิงที่แบบทำให้ครอบครัวเขาเข้มแข็งขึ้นหรือช่วยซัพพอร์ตอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะอาจารย์แต่บางกรณีเนี่ยที่เคยเห็นในข่าวบ้างเนาะหรือว่าอาจจะแบบจากเพื่อนเองเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าบางทีเหมือนถูกแทรกแซง อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่โอเคนะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันอาจจะแบบมีปัญหาได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะก็อยากจะปูพื้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าใจก่อนนะคะว่าทำไมครอบครัวเอาเป็นว่าพ่อครอบครัวนี้คือพ่อแม่ละกันนะคะพ่อแม่เนี่ยมีอิทธิพลกับตัวเด็กหรือลูกเนี่ยนะคะทุกมิติเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงดูการกินอยู่หลับนอนการมีทัศนคติการเป็นแบบอย่างและก็อื่นๆมีผลยังไงมีผลทั้งบวกและทางลบต่อเรื่องอะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นปูพื้นฐานก่อนเนาะนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของสายสัมพันธ์นะคะสายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวซึ่งมันไม่เหมือนกันค่ะนะคะคำว่าวัฒนธรรมของครอบครัวที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างนะคะขอยกตัวอย่างว่าครอบครัวเนี้ยสมมติครอบครัวที่1เนี่ยมีครอบครัวที่มีลูก4คนแต่มีลูกคนนึงเนี่ยที่ใครๆก็ต้องยอมคนเนี้ย นึกออกมั้ยฮะแต่จะเนื่องจากอะไรอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าทำไมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องต้องยอมไอ้คนคนเนี้ยอยู่คนเดียวทั้งที่คนนี้ไม่ใช่คนโตนะ อาจจะเป็นลูกคนที่3แต่มันจะมีวัฒนธรรมของครอบครัวที่ทำไมเขาจะต้องมาเอาอกเอาใจคนนี้กันอยู่คนเดียวได้ก่อนไหมคะซึ่งอันเนี้ยอย่าไปสนใจสาเหตุเลยนะคะแต่มันเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวนะคะแล้ววิถีวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่ต่างเชื้อชาติกันมีส่วนไหมคะอย่างเช่นอย่างของครอบครัวของรีเนี่ยก็เป็นแบบทางจีนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วสมมติไปแต่งกับทางฝั่งไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นพ่อแม่คนไทยอย่างเงี้ยใช่ค่ะชัดเจนชัดเจนหมดอะค่ะอย่างสมมุติว่าครอบครัวทั่วไปคนจีนอย่างที่คุณสุริพรว่าอันนี้วัฒนธรรมครอบครัวนี้ก็จะให้ความสำคัญกับลูกชายใช่ถูกไหมคะใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวนะคะซึ่งพอคนสองคนสมมติว่าอันนี้วัฒนธรรมของคนที่หนึ่งอันนี้วัฒนธรรมของคนที่สองแล้วจากสองครอบครัวเนี้ยมาเจอกันเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่มาแต่งงานกันแต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมของครอบครัวตัวเองแล้วต้องมีความเรื่องของสายสัมพันธ์นะและเราพูดกันเสมอว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของโคตรสองโคตรอันนี้จำได้นะคะเพราะนั้นนี่อันต่อไปนะคะอันนี้พื้นฐานก่อนนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจพื้นฐานเพราะเดี๋ยวนี้เราครอบครัวเรามาจากครอบครัวเล็กๆเยอะซึ่งเทียบกับสมัยก่อนอย่างจันทวิภาเนี่ยมาจากเบบี้บูม
ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นปู่ตาย่ายายทวดเทียดอยู่ด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะทีนี้พอมาปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยทั่วไปครอบครัวเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าลูกจะเติบโตแค่ไหนก็ตามหรือเปลี่ยนสถานะไปกี่หนเช่นแต่งงานแล้วยาแล้วแต่งงานเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกับพ่อแม่ไม่สามารถไปตัดขาดอะไรได้นะถูกไหมคะสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกเหมือนเสื้อผ้าถอดทิ้งไปเปลี่ยนชุดใหม่หมดและความสัมพันธ์ณบัดนั้นแต่พ่อแม่เนี่ยมันตัดกันไม่ได้พ่อแม่ลูกอ่ะนะเพราะนั้นบางคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตคู่ของลูกนะคะซึ่งอาจจะส่งผลดีอย่างที่คุณสุริพรบอกเชื่อเหนือเกื้อกูลกันหรือบั่นทอนชีวิตคู่ของลูกก็ได้ นะคะ ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไป นะคะพ่อแม่จำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกไม่มั่นคงเมื่อลูกชายหรือลูกหญิงเนี่ยออกเรือนไปหรือมีชีวิตคู่ไปถามว่ายินดีไหมดีใจนะลูกฉันขายออกลูกฉันได้มีวันแต่งงานได้อยู่ในงานแต่งงานที่สบายใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ใจหายอะนะคะที่ลูกเนี่ยไปมีคนอื่นและไปมีครอบครัวใหม่และความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไงล่ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่อยากปล่อยมือจากชีวิตลูกนะคะแล้วก็แม้ว่าลูกจะเติบโตไปแค่ไหนก็ตามก็ยังไม่อยากปล่อยมือนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะทีเดียวที่สาเหตุหลักเนี่ยนะคะมันก็เลยมาจากบุคลิกภาพและปมปัญหาในชีวิตของพ่อแม่เองนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพ่อแม่ลูกในปัจจุบันก็ได้นึกออกไหมคะค่ะอันที่เอาตัวเนี้ยก็คือภูมิหลังของพ่อแม่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆเช่นซับซ้อนว่าลูกเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาที่1หรือที่2หรือพ่อกับแม่ต่างคนต่างมีครอบครัวมาแล้วแล้วมาแต่งงานกันใหม่แล้วก็มามีลูกนี่ลูกเธอกับลูกฉันกำลังรังแกลูกเรา อะไรอย่างเนี้ยนะคะมันอันนี้คือความซับซ้อนของแต่ละครอบครัวซึ่งไม่เหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกนะคะค่ะซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยของเอเชียเนี่ยเขาพบว่าสาเหตุที่ชีวิตคู่ล้มเหลวเนี่ยนะคะมาจากส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะมาจากการที่พ่อแม่เนี่ยรบกวนความสัมพันธ์ของลูกมากเกินไปนะซึ่งปัญหาของชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้มาจากคนสองคนนะบางทีมันมาจากคนที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรก็แล้วแต่นะคะรวมทั้งพ่อแม่และคนในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นผลงานวิจัยที่พบคือที่ยกอันนี้มาเพราะว่าคนไทยเราก็เป็นหนึ่งในเอเชียถูกไหมคะที่เราจะมีไม่ว่าจะเป็นไทยจีนญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีพม่าลาวมันก็จะมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันทางตะวันออกนะคะชอบคำว่ามีรบกวนชีวิตคู่ค่ะนะคะซึ่งแต่นี้จันวิภาได้สรุปประเด็นมาให้3กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับการที่ทำไมครอบครัวหรือพ่อแม่เนี่ยจะมีผลกับลูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงนะคะลองมาฟังดูนะคะอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของสิทธิของความเป็นพ่อแม่ค่ะนะคะแน่นอนพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิในเรื่องของการตักเตือนติชมแนะนำนะคะให้กับลูกอยู่เสมอเพราะนั้นมันเป็นปัญหาที่เขาใช้คำว่าเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากนะคะสำหรับคนแถบเอเชียที่พบว่าครอบครัวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายแต่งแล้วก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนะคะบางทีเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่นะคะซึ่งยังมีอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยนะเพราะนั้นเส้นแบ่งอะค่ะคุณศรีพรเส้นแบ่งระหว่างความเป็นพ่อแม่กับชีวิตส่วนตัวของคู่สมรสเนี่ยมันบางเบามากอ๋อเพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันมันเลือนลางอะมันเลือนลางอะนะคะแล้วก็บวกกับความรู้สึกของความเป็นพ่อแม่ที่มีความเชื่อในตนเองว่ามีสิทธิ์ที่จะแสดงความหวังดีนะฮะกับลูกซึ่งในบางครั้งไอ้การแสดงความหวังดีเหล่านั้นมันก็ล้ำเส้นเกินไปเข้าใจตรงนี้ไหมคะมันล้ำเส้นเกินไปจนเกินขอบเขตและอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ลูกเราเท่านั้นมันเป็นลูกสะใภ้หรือบางทีลูกสาวเราแต่มันมีลูกเขยด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยความห่วงใยเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าการว่ากล่าวตักเตือนนั้นมันอาจจะไปก้าวก่ายชีวิตคู่ของลูกก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเคสไหนดีอ่ะที่ทำงานที่มหาลัยแล้วกันนะคะเขาแต่งงานกัน
แล้วปรากฏว่าสามีก็ไปออกรถเก๋งมาคันหนึ่งนะคะเดิมมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็ไปออกรถเก๋งมาทำไปทำมาปรากฏว่าให้ภรรยาเนี่ยขับรถเก๋งไปทำงานคือที่ทำงานแยกกันนึกออกไหมคะก็เลยให้รถยนต์ไปสามีย้ายงานจากที่มหาลัยไปอยู่ทำเนียบเงี้ยนะคะก็ให้ภรรยาขับรถแต่ตัวเองก็กลับไปขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะคะพอแม่สามีมาเห็นเข้าก็ไม่พอใจตำหนิลูกสะใภ้ว่าทำไมลูกชายผ่อนรถแล้วภรรยาเอาไปขับแทนที่ลูกชายฉันจะได้นั่งสบายก็ตำหนิก่อนแล้วว่าก่อนแล้วโดยที่ไม่ได้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างเขาเพราะว่าผู้ชายเนี่ยขี่ไปทำงานสะดวกกว่าที่จอดรถสบายส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่เวรบางทีอยู่สองทุ่มสามทุ่มแล้วขับรถกลับบ้านคนเดียวถ้าจะให้ไปรถอื่นหรือขี่มอเตอร์ไซค์กลับมันอันตรายไหมล่ะผู้หญิงอ่ะถูกไหมคะเพราะนั้นเขาก็เป็นข้อตกลงกันซึ่งอย่างเงี้ยไปตำหนิและทำให้ลูกสะใภ้นี่อึดอัดแล้วก็ลำบากใจใช่ไหมคะอันนี้คือล้ำเส้นแหละพ่อแม่ล้ำเส้นละนะคะเพราะนั้นสิทธิ์เนี้ยค่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยหายไปไหนนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าบางทีการเราต้องลดบทบาทลงตามการเวลาถึงแม้ว่าอันเนี้ยมันจะมีสิทธิ์ของเราจริงในการตักเตือนลูกเพราะยังไงลูกคือลูกแต่บางครั้งมันอาจจะไปก้าวก่ายชีวิตคู่เขาเกินไปก็ได้ถูกไหมคะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราวิเคราะห์ออกมานะคะประเด็นที่สองค่ะนะคะกรณีของพ่อแม่ที่มีแผลทางใจแล้วไม่มีการปล่อยวางแผลทางใจแผลทางใจของพ่อแม่นะคะมียังไงคะไม่ว่าเราจะมาจากแผลทางใจเนี่ยนะคะที่พ่อแม่มีเนี่ยนะอาจจะมาจากคนรักในอดีตหรือคู่ชีวิตในอดีตนะคะที่หรือคู่ชีวิตในปัจจุบันที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่มีความสุขกับชีวิตคู่เอางี้ละกันนะคะพ่อแม่ก็เลยเอาความคาดหวังของตนเนี่ยค่ะมาใส่ในความสัมพันธ์ของลูกโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้แต่ก็ฉันก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบอะไม่ใช่เหมือนที่ฉันเจอมาใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแต่แสดงออกยังไงแสดงออกโดยการตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์คู่ของลูกนะคะเช่นโอ้เงินเดือนออกแล้วน่ะเขาไม่ช่วยหนูเลยเหรอเขาไม่ช่วยออกอะไรในบ้านเลยเหรอ หรืออ่ะเขาไม่ให้เงินเดือนหนูทุกเดือนเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองเคยไม่ได้ไงอันนี้ก็เรียกว่าจุดชนวนมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไงในอดีตอ่ะจะไม่ได้ไงก็มาใส่กับลูกได้บอกไหมคะว่าทำไมลูกถึงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะหรืออาจจะมีความห่วงใยปนอยู่ลึกๆนะคะเช่นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องการสิ่งนั้นจากชีวิตคู่แต่ไม่เคยได้นะคะเมื่อไม่ได้ก็เลยมาให้ลูกเนี่ยนะคะไม่ยอมรับในคู่ครองของลูกที่เป็นลักษณะเหมือนแบบนั้นน่ะที่ตัวเคยผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มีละครที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะค่ะเพราะนั้นพ่อแม่บางคนเนี่ยมันเลยยากอะค่ะที่จะยอมรับว่าลูกเนี่ยมีความคิดและความต้องการหรือมีสิ่งที่เขามองเห็นคุณค่าน่ะแตกต่างจากตัวเองค่ะนึกออกไหมคะนั่นก็คือตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยก็มาคิดว่าตรงนั้นน่ะลูกคงอยากได้เหมือนเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เราคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมนะคะมาประเด็นกลุ่มที่3ก็คือพ่อแม่เนี่ยใช้คำว่าโตไม่ทันลูกโตไม่ทันลูกค่ะนะคะหมายความว่ายังไงก็คือพ่อแม่ลืมคิดไปว่าลูกอ่ะตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ในวัยทำงานแล้วลูกเขายังเล็กๆอยู่นะคะเขาเป็นเด็กน้อยเราชี้อะไรเราบอกอะไรเราสอนสั่งอะไรเขาก็ไปตามนั้นแต่ณวันนี้ลูกเรากำลังขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้แล้วนะคะแต่เราก็ยังมองว่าลูกเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นแหละได้ก่อนไหมคะคือแม่พ่อแม่ไม่ยอมโตไปกับลูกคำว่าโตคือพ่อแม่ต้องมาแก่แล้วใช่ถูกไหมคะแล้วในขณะที่ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ต้องมาฟังลูกแล้วแหละนะคะเพราะเขาเป็นรายได้หลักของครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นแต่พ่อแม่ก็ยังไปจำภาพว่าลูกเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ไปจำภาพว่ายังต้องการการดูแลต้องการคำปรึกษานะคะไปยึดติดนะคะแล้วก็ไปไม่รับรู้ว่าลูกเราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ชีวิตมาขนาดไหนแล้ว
มองทีไรก็ยังเด็กกว่าเราอยู่นั่นแหละไม่เคยคิดอะไรถูกเลยเราถูกเสมออย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจึงไม่ค่อยยอมรับการตัดสินใจหรือการเลือกของลูกนะคะเพราะเชื่อว่าลูกเนี่ยมักจะผิดพลาดส่วนพ่อแม่เนี่ยรู้ดีกว่าประสบการณ์ดีกว่าเสมอนะคะจึงอาจใช้วิธีแนะนำบ้างเกลี้ยกล่อมบ้างควบคุมบงการบ้างในบางคนนะคะทำให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะผิดเลือกผิดโดยเฉพาะคู่ครองนี่แหละนะมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ได้ได้ก่อนไหมคะคือไม่เคยเลือกได้ดีเหมือนเราจะดีก็คือคนที่เราเลือกให้นึกออกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งป้อมไว้ตั้งแต่ต้นแหละนี่ค่ะ3กลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มของปัญหาใหญ่ๆนะคะอย่างนี้แสดงว่าตอนที่คบหากันอยู่เนี่ยยังไม่ได้แต่งเข้าบ้านใครสักคนนึงเลยเนี่ยพ่อแม่ยังไม่ได้ออกมามีบทบาทหรือแอคชั่นอะไรเยอะจนทำให้รู้สึกว่าไม่แต่งเลยก็อาจจะไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะหรือมีข้อแม้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ลูกรักอ่ะแล้วคนสมัยนี้เขาก็จะเลือกเองถูกไหมคะก็ยอมให้แต่งแต่ยอมให้แต่งก็ด้วยความไม่ได้พอใจนักหนามันก็ยังมีข้ออย่างเนี้ยค่ะหรือแม้แต่บางคนชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบมากเลยสะใภ้คนนี้เขยคนนี้แต่พอเข้ามาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะใช้ไอ้ความรู้สึกของความเป็นพ่อแม่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิการเป็นพ่อแม่หรือการที่ไม่ยอมรับว่าลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าพ่อแม่เองก็มีปมในใจมีบาดแผลทางใจมาก่อนก็มาใช้กับลูกนึกออกไหมฮะโดยที่ไม่ได้มองว่าชีวิตของเขานะคะเขาต้องเลือกของเขาเองและเขาต้องปรับตัวของเขาเองไปเรื่อยๆพ่อแม่ควรจะมีส่วนในเรื่องของการซัพพอร์ตแต่ไม่ใช่เข้าไปล้ำเส้นในเรื่องของชีวิตคู่นี่พอการล้ำเส้นเนี่ยคนที่อึดอัดที่สุดก็คือลูกถูกไหมฮะที่เป็นลูกของเราได้แหละไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายนะฮะมันก็เลยมีผลนะคะบางครอบครัวก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าแยกกันไปเลยแยกบ้านแยกบ้านไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันให้จำเป็นเท่านั้นจึงมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็ทำแบบนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวมันก็ทำให้ปัญหามันมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นเชิงเลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันจะยิ่งปัญหาเยอะกว่าเดิมไหมคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ความที่เราเป็นเพศแม่มันจะค่อนข้างที่จะมีความใส่ใจมีความนู่นนี่นั่นเยอะกว่าแบบผู้ชายอะไรเงี้ยห่วงกับหวงเนี่ยมันไม่เอกตัวเดียวนะคะคุณสุรีพรจริงไหมคะใช่บางทีพ่อแม่บอกว่าห่วงอะแต่ลึกๆแล้วคุณแม่ห่วงอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำใจได้ยากอยู่หน่อยโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีลูกชายคนเดียวที่ใช้ชีวิตกับลูกมาตลอดนึกออกไหมคะณวันหนึ่งก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวเองก็ชอบนะผู้หญิงคนนี้ก็ดีนะแต่มันอดไม่ได้อะที่จะห่วงอดไม่ได้ที่จะน้อยอกน้อยใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันถูกทอดทิ้งนึกออกไหมคะมันเป็นความรู้สึกอย่างที่บอกตอนแรกเลยตอนต้นของที่เราเริ่มต้นพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขามีแฟนที่ดีเราก็ชอบนะเขามีคู่ที่ดีเราก็ชอบนะแต่มันใจหายอะนะคะว่าเราเคยเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในดวงใจเขาแต่ในขณะนี้มีผู้หญิงอื่นมาแทรกอยู่ในดวงใจเขาด้วยโดยที่ไม่เข้าใจว่าการรักแม่กับรักเมียมันเหมือนไม่เหมือนกันนะถูกไหมคะใช่การที่รักเมียหรือรักแฟนก็ไม่ได้ทำให้รักแม่น้อยลงมันคนละแบบนึกออกไหมคะแต่ถ้ามองในมุมมองใหม่ซึ่งจะไม่พาจะบอกกับญาติบางคนนะคะที่เขาหวงลูกชายแบบนี้จะไม่พาบอกว่าเราควรจะคิดบวกแทนที่เราจะบอกว่าเราเสียลูกชายไปเราได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนนึงที่พร้อมจะรักและเอาใจเราอะแต่เราเปิดใจให้เขามาเอาใจเราไหมเปิดใจให้เขารักเราไหมนะคะซึ่งอันเนี้ยการพูดคุยตรงเนี้ยได้ผลนะคะกับพี่สะใภ้คนหนึ่งตั้งแต่ย้อนหลังไปสัก30ปีที่แล้วนะคะแกก็หวงลูกชายมากเลยแล้วปรากฏว่าแกก็ต่อต้านลูกสะใภ้ทุกวิถีทางเสร็จแล้วเราก็พอพูดอย่างนี้ให้แกฟังให้แกเข้าใจว่าแกได้บวกนะแกไม่ได้ลบนะแกไม่ได้เสียลูกชายแต่แกได้ลูกสาวอีกคนใช่มาอยู่ในบ้านตัวเองนะคะก็ทำให้ในที่สุดแกค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติอะค่ะอย่างนั้นแสดงว่าในมุมความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
จนหรือว่าในยุคสมัยไม่อะไรเลยค่ะคุณสิริพรย้อนไปดูเมื่อ 70-80 ปีที่แล้วปัญหานี้ก็เกิดใช่ไหมคะพ่อผัวแม่ผัวลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยายลูกเขย ปัจจุบันมีไหมคะ มีอนาคตอีก100ปีก็มีค่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจนแต่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้คนความสัมพันธ์ของครอบครัวนอกจากว่าอีกหน่อยเนี่ยเราผสมแล้วไม่ได้คลอดออกมาจากมนุษย์อ่ะไม่มีความผูกพันเหมือนในหนังที่มันเป็นมดลูกแมชชีนอะไรน่ากลัวมากเลยนะคะจะดับใดที่คนมันมีสายใยของความผูกพันนะคะแล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์นะคะคุณรีพรมนุษย์ทุกคนจะมีความรู้สึกรักตัวเองก่อนคนอื่นเห็นแก่ตัวซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ดีแต่ไม่ผิดค่ะถูกไหมคะใครไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่คนแล้วนั่นก็มนุษย์อ่ะเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่เราทำใจอยู่ที่เราเนี่ยมองให้มันเป็นบวกเหมือนกับที่จันวิภาบอกว่าอย่าไปมองว่าเราเสียลูกชายให้มองว่าเราได้ลูกสาวเพิ่มเผลอๆเดี๋ยวได้หลานมาอีกเยอะแยะพอได้หลานนี่เปลี่ยนเลยนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราคิดบวกเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้คนที่เราเปลี่ยนได้คือใจเรานะคะมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งค่ะที่เชี่ยวชาญเรื่องด้านเพศความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมากเลยนะคะท่านอธิบายบอกว่าความรักและการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตรักของลูกเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่มากก็น้อยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเรียนรู้วิธีที่จะรักใครสักคนเนี่ยนะคะก็จากการที่เราได้รับความรักจากพ่อแม่สั่งสมมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเราจะยึดตัวแบบของพ่อแม่หรือยึดสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยให้กับเรามาเช่นนะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยในสังคมเราก็มีทนกับผู้ชายเลวๆอ่ะที่มาเป็นสามีคนที่หนึ่งก็แล้วคนที่สองก็แล้วคนที่สามก็แล้วบอกอย่างนี้อย่ามีดีไหมนะคะแต่เขาถูกสอนหรือว่าเห็นแบบอย่างมาตลอดว่าผู้หญิงต้องมีผู้ชายคุ้มครองเอาได้ก่อนไหมฮะต้องมีผู้ชายที่ดูแลซึ่งเคสอย่างเงี้ยจันวิภาเจอเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่คิดว่าเป็นสมมติว่าหย่าร้างกับสามีไปหรือสามีตายก็ตามแล้วมีลูกติดต้องหาสามีใหม่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินไม่ได้มีอะไรต่ออะไรนะคะแต่ต้องหาคนมาเพราะมีความเชื่อว่าผู้หญิงต้องมีผู้ชายดูแลเสร็จแล้วไอ้คนเนี้ยมันก็มาวุ่นวายกับลูกอีกได้ก่อนไหมฮะลูกที่ไม่ยอมรับพ่อใหม่หรือไม่ดีกับลูกอีกก็เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะทัศนคติของแกที่คิดว่าผู้หญิงต้องแต่งงานน่ะอยู่เป็นโสดไม่ได้อ่ะอันนี้ถามว่ามาจากไหนก็มาจากการสั่งสมของทัศนคติของครอบครัวหรือผู้หญิงบางคนอ่ะเอาตัวอย่างอะไรดีเคยถูกเลี้ยงดูมาหรือได้รับความรักจากพ่อเนี่ยแสดงความรักกับลูกโดยการให้ของขวัญที่มีแพงๆหน่อยเอางี้ละกันนะคะพอแต่งงานมาปั๊บก็มีความรู้สึกว่าทำไมแฟนไม่ให้อ่ะแสดงว่าแฟนไม่รักเลยอ่ะเพราะพ่อฉันให้อะไรฉันก็จะบอกว่าเนี่ยพ่อรักหนูนะพ่อให้หนูนะแต่สามีเป็นคนที่ไม่ได้ให้ของขวัญแบบนี้ค่ะแต่เขาให้การดูแลใส่ใจก็เลยบอกสามีไม่รักเลยอ่ะเข้าใจไหมคะนั่นคือการสั่งสมทัศนคติของเขามาเพราะนั้นว่าแม้ว่าเราจะเปลี่ยนคำสอนหรือวิธีการที่พ่อแม่แสดงความรักต่อเราไม่ได้เพราะมันคืออดีตมาแล้วถูกไหมคะแต่เรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตรักและความคาดหวังในคู่สมรสของเราเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราเลือกแสดงความสัมพันธ์ของคู่ของกับคู่ของเราได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เลือกที่จะประคับครองชีวิตให้ยั่งยืนเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์วิภาจึงบอกว่ามันจึงเป็นความจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ครอบครัวของกันและกันไงคะคุณสุริพรว่าฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีวัฒนธรรมครอบครัวอย่างไรเขาแสดงความรักอย่างไร อย่างบ้านอาจารย์วิภาเนี่ยเราแสดงความรักกันด้วยการแตะต้องสัมผัสกันตั้งแต่เด็กเช่นกอดกันอะไรกันนะคะพี่น้องกันเนี่ยพี่น้องจันทิพาแก่กันป่านี้เจอกันปั๊บจะลากันปั๊บก็กอดกันนะคะเสร็จแล้วพี่สาวไปแต่งงานกับพี่เขยซึ่งบ้านเขาไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวกันเลยได้ก่อนไหมคะตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองบ้านเราแบบประหลาดอะทำไมพี่น้องไปเดินด้วยกันจูงมือกันแต้เลยเราจันทิพากับพี่ชายเนี่ยเดินไปเที่ยวกันก็เดินจูงมือกัน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านเขาไม่มี นะคะแต่พอเราเรียนรู้เราก็เข้าใจเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าเออมันต้องมีการสัมผัสนะ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประหลาดนะ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่เล็กๆนะคะเพราะนั้นก็เรียนรู้กันและกันส่วนสำหรับพ่อแม่ก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนรักตัวเองได้ค่ะนะคะไม่มากๆก็น้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่านำการอ้างสิทธิมาบงการชีวิตลูกของความเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็อย่าให้กระทบกับชีวิตลูกมากเกินไปต้องเข้าใจว่าชีวิตเขาคือชีวิตเขาชีวิตเราคือชีวิตเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าความรักแบบไหนจะเป็นคู่ชีวิตหรือความรักของพ่อแม่ครอบครัวเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะคะของความรักทั้งสองแบบก็คือเราเรียนรู้ที่จะรักและปล่อยวางเพราะว่าไม่มีใครก็ตามเป็นเจ้าของใครอย่างแท้จริงถูกไหมคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวรั้งกันไว้เนี่ยบางทีมันก็ทำร้ายกันมากกว่าที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีช่องว่างนะคะการเว้นวรรคบ้างนะคะแล้วก็ให้ต่างคนต่างเติบโตขึ้นไปนะคะนั่นก็คือให้เข้าใจว่าณบัดนาวเนี่ยลูกเขาไม่ใช่ของเราอีกแล้วเขายังมีครอบครัวของเขาที่เขาต้องเดินหน้าต่อไปสร้างครอบครัวของเขาเองเราจะไม่ยึดรั้งเขาไว้เนี่ยไม่ได้แต่เรารั้งเขาด้วยความรักได้แต่มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะถ้าเขาไม่ได้เอ่ยปากอะไรก็อย่าล้ำเส้นนะคะแต่การที่จะเข้าไปช่วยดูแลหลานบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะที่อยากจะเข้าเป็นทาสในเรือนเบี้ยเขาไหมก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเพราะหลายคนนะคนแก่ติดหลานแล้วไปไหนไม่รอด อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นการที่เราเห็นแก่ตัวที่บอกเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ระวังค่ะตัวสำคัญคือเราขอใช้คำว่าอะไรปิดปฏิกิริยาแบบออโตเมติกนะคะเช่นเห็นอะไรปั๊บวิจารณ์ทันทีเห็นอะไรปั๊บตำหนิทันทีเห็นอะไรปั๊บพูดทันทีอันนี้ไม่โอเคนะคะต้องฝึกอันนี้ฝึกนะคะต้องใช้คำว่าต้องขีดเส้นใต้3เส้นนะคะฝึกที่จะอยู่นิ่งๆบ้างนะคะแล้วทุกอย่างจะเบาลงนะคะถึงแม้มันจะยากนะคะแต่ก็ต้องพยายามนะคะแล้วก็มีการสื่อสารกันไม่ว่าจะระหว่างคู่ครองด้วยกันเองเนี่ยมีอะไรพูดกันอึดอัดอะไรพูดกันเพราะคนกลางเนี่ยจะลำบากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนพ่อแม่ก็ต้องฝึกนะคะที่จะคิดอะไรไม่ถูกใจอะไรอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งตำหนิอย่าเพิ่งว่าฟังเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะเบาลงความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะค่ะนี่ก็ฝากไว้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว เป็นเรื่องของโคตรสองโคตรแต่ก็อยู่ด้วยกันได้จ้า ขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะสวัสดีดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการอะไรของโรคลมพิษถือว่าอันตรายถึงชีวิตต้องรีบพบแพทย์นายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับก็โรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ยคือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆ นะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมร่วมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและในนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออกหลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเหลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแล้ววูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ใน4ระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับThis is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify,
YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud